ที่เคารพครับผมนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่ครับวันนี้ขอเริ่มต้นนะครับกราบเรียนว่าการอภิปรายครั้งนี้นอกจากจะผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีผมขอส่งผ่านข้อความที่จะอภิปรายนับแต่นี้ต่อไปไปยังประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับเพราะมันมีเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจกันหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเกี่ยวกับปากท้องประชาชนครับผมขอสไลด์แผ่นแรกครับเขียนกันเยอะเห็นไหมสไลด์ผมเลยไม่ขึ้นเลยนะมาสไลด์อันแรกเนี่ยนะครับผมใช้คำว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจหลายคนถามบอกว่าอ้าวก็รู้อยู่แล้วแล้วมาบอกทำอะไรผมอยากจะกราบเรียนดังต่อไปนี้นะครับประเทศไทยเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการทวงดุลอำนาจของอธิปไตยคือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการครับท่านประธานรัฐสภาพวกเราทุกคนที่สภานี้มีหน้าที่สำคัญ2 อย่างคือ 1. ออกกฎหมายด้านที่ 2. ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารและแน่นอนฮะฝ่ายบริหารก็คือมีนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นหัวหน้าคณะคราวนี้ผมขอไปดูสไลด์ต่อมานะครับเรื่องนี้นะฮะมันไปเกี่ยวอะไรเกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้ครับวาทกรรมแห่งปี2563ถามว่าคืออะไรนะครับสื่อสารมวลชนทั้งประเทศไทยเนี่ยท่านนายกให้สัมภาษณ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะปรากฏว่าเขาได้หยิบยกเอาวาทกรรมแห่งปี2563ออกมาดังต่อไปนี้ครับท่านนายกพูดไว้ดังต่อไปนี้ครับสไลด์แผ่นต่อไปครับมันไปตกลงอะไรขึ้นอันนี้ออกทุกสื่อนะฮะแต่ผมดึงออกมาเฉพาะสื่อเดียวท่านบอกว่าท่านไม่ออกผมผิดอะไรหรืออันนี้คือประโยคสำคัญนะนี่คือที่มาของการอธิบายว่าทำไมต้องทำอย่างนี้นะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวไว้เมื่อวันที่16ตุลาคม2563ฮะอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะครับสมมุติไม่มีใบเสร็จนะแต่ถ้าสมาชิกสภานี้ไม่ไว้วางใจท่านก็ต้องออกครับมันไม่เรื่องเกี่ยวกับผิดกฎหมายอย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องความไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินคราวนี้เนื้อหาที่มีการกล่าวกันถึงว่าขออภิปรายยติอะไรกันเยอะแยะไปหมดนะผมสรุปเอามาสั้นๆให้ประชาชนทางบ้านเข้าใจก่อนว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันครับไปดูคำแผ่นต่อไปครับผมสรุปมาให้ดู4บรรทัดอันที่1 นะครับท่านนายกรัฐมนตรีบริหารเศรษฐกิจล้มเหลวเศรษฐกิจของประเทศไทยนะฮะและที่สำคัญเรื่องปากท้องของประชาชนข้อ2นะฮะล้มเหลวเรื่องปัญหาของโควิดอันที่3ล้มเหลวเรื่องคอร์รัปชันการเอื้อในทุนยาเสพติดอันที่4ล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวมผมมีหน้าที่ที่จะอธิบายให้ประชาชนไทยและพี่น้องในรัฐสภาทราบว่าทั้งหมดที่สรุปมา4ข้อกล่าวหาเนี่ยเป็นจริงดังอย่างไรนะครับไปดูแผ่นต่อไปครับตรงนี้ท่านพอคุ้นตาดีนะฮะแต่มันมีเพิ่มอันสุดท้ายฮะปี40เราเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งฮะตอนนั้นสีเขียวท่านสังเกตดูสีเขียวนะผู้ชมทางบ้านคนไทยทั้งประเทศโปรดดูนะตอนนั้นเราเดือดร้อนเฉพาะ 15% บนฮะแต่พอปี2560นะฮะตอนนั้นอยู่ในระหว่างพลเอกประยุทธ์ที่เป็นรัฐบาลคสช.และมาเป็นพลเอกประยุทธ์ที่เป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี60ฮะท่านสังเกตไหมครับว่าคนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเปลี่ยนเป็น 85% สีแดงฮะมีตัวเลข 0.01 แปลว่าอะไรฮะหลังจากบริหารราชการแผ่นดินไปปี63ต่อ64ฮะสิ่งที่เผชิญแน่นอนครับ
มีโควิดเข้ามาระบาดตอนนี้นะครับคนไทย 99.99% เดือดร้อนแน่นอนครับไปดูสไลด์แผ่นต่อไปครับตรงนี้ผมนึกว่าเอ๊ะผมไม่เขียนอะไรนะฮะท่านดูวันที่ให้ดีๆฮะผมระบุวันที่เอาไว้คือ20พฤษภาคมปี57 1มกราคมปี59ฮะแล้วก็3เมษายนปี63ฮะเป็นบันได3ขั้นนะฮะบันไดของการเสื่อมทรุดทางเศรษฐกิจของประเทศไทยฮะถ้าพูดให้สั้นนะฮะ20พฤษภาคมคือการปฏิวัติรัฐประหารและฉีกรัฐธรรมนูญของปี50ฮะเราถูกต่อต้านจากสังคมโลกดังเดียวท่านจะได้เห็นว่ามันจริงหรือเปล่านะฮะพอ1มกราคมเราเปิดเสรีอาเซียนไทยปรับตัวไม่ทันอีก9ชาติฮะและพอมาสุดหนักที่สุดคือ3เมษายนวันนั้นคือวันที่ท่านสั่งปิดประเทศไทยฮะไปดูสไลด์แผ่นต่อไปครับผมต้องเท้าความให้เข้าใจง่ายๆนะฮะยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งที่รวยที่สุดในโลกเนี่ยคืออเมริกันฮะไทยส่งออกสินค้าไปขายอเมริกาเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับอันดับสองของโลกวันนี้คือจีนฮะอันดับสามคือญี่ปุ่นฮะนั่นคือความร่ำรวยนะฮะที่ต่างกันปรากฏว่าอันดับหนึ่งอันดับสองคืออเมริกันกับจีนเปิดสงครามการค้ากันขึ้นฮะท่านว่าไทยควรจะวางตัวยังไงเราต้องวางตัวอยู่กลางๆถูกไหมเหมือนเพื่อนเราสองคนเราเป็นเพื่อนกับจีนฮะเป็นพี่น้องกับจีนฮะเราเป็นเพื่อนกับอเมริกันฮะเราต้องไม่เข้าข้างฝ่ายไหนจนเด่นชัดฮะแต่ท่านดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นฮะเนื่องจากเราเทน้ำหนักไปที่จีนจนออกนอกหน้าหลายอย่างผมไม่ต้องอธิบายผมเห็นมา 3-4 วันเนี่ยพูดกันมาชัดเจนแล้วคราวนี้มาเรื่องสำคัญฮะประธานาธิบดีเปลี่ยนจากโดนัลด์ทรัมป์มาเป็นโจไบเดนผมเอาเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี63นะเราถูกตัดสิทธิพิเศษทางการค้าหรือเรียกง่ายๆว่า GSP นะฮะครั้งที่1เราโดนไปเมื่อวันที่25เมษายนปีที่แล้วนะฮะครั้งที่2เพิ่งมาโดนตัดเอาเมื่อวันที่30ธันวาคมฮะ30ธันวาคมเนี่ยถือว่ากำลังจะมีผลนะรายการอยู่ข้างหลังฮะหลายคนบอกว่าถ้ารวมกัน573บวก231ก็ไม่เยอะนี่นะแต่ขอโทษนะใน573รายการอาจจะหมายรวมถึงบริษัทเป็นพันๆบริษัทนะ231ก็เป็นพันๆบริษัทนะเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้จึงเห็นการล้มหายตายจากทางธุรกิจของบริษัทต่างๆอย่างมากมายมหาศาลผมย้ำนะฮะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนับตั้งแต่เคยมีมาฮะถ้าเราดูตรงนี้เราคิดว่ามันจบแค่ตรงนี้เหรอไปดูสไลด์แผ่นต่อไปถ้าจะพูดให้เห็นภาพนะฮะอเมริกันหมั่นไส้ไทยคุณเลือกฝั่งโน้นใช่ไหมผมตัดคุณอีกแต่ตรงนี้ผมต้องอธิบายก่อนการเสียค่า GSP เนี่ยกระทรวงพาณิชย์เป็นคนออกมาแถลงข้อมูลบอกว่าความเสียหายโดยประมาณ 66,000 กว่าล้านแต่คิดเป็น 45% ของมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ถูกตัด GSP ผมย้ำนะครับตัวเลขจริงอาจจะ 80,000 ล้านแสนล้าน 200,000 ล้านเราไม่สามารถประเมินออกมาได้ครับเพราะ SME คือธุรกิจขนาดเล็กและกำลังล้มหายตายจากระเนระนาดเพราะความได้เปรียบทางสิทธิทางการค้าหมดไปฮะยังไม่หนำใจฮะไปดูแผ่นต่อไปครับประเทศไทยปลูกยางพาราทั้งประเทศเราเป็น Detroit of Asia ฮะเป็นประเทศที่รุ่งเรืองที่สุดในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และยางรถยนต์ฮะเราเข้าไปขายในตลาดอเมริกาซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในโลกนะท่านว่าเกิดอะไรขึ้นฮะอเมริกันเตรียมขึ้นภาษี AD ฮะ Anti Dumping Duty ฮะยางรถยนต์ท่านดูโดยเพิ่มจาก 13.25 ถึง 22.21% ฮะตอนแรกเขาเก็บภาษีเราอย่างนี้นะแต่ปรากฏว่าเขากำลังจะพิจารณาขึ้นเป็น106ถึง217%ฮะ
ท่านว่า 217% เนี่ยโทษนะฮะถึงตายฮะการตัดสินใจนี้รอการตัดสินใจครั้งสุดท้ายวันที่13พฤษภาคม2564ฮะผมต้องบอกก่อนนะฮะการบริหารงานประเทศเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฮะความสัมพันธ์ทางการค้าการค้าระหว่างประเทศท่านต้องบาลานซ์และถ่วงดุลให้ดีฮะถ่วงดุลไม่ดีท่านก็จะเกิดผลอย่างนี้ฮะถามว่าตรงนี้มีอะไรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือประเทศไทยก็ทำอย่างนี้ฮะแต่บังเอิญเราไปใกล้จีนจนผิดปกติแล้วเดี๋ยวท่านดูสไลด์ต่อไปฮะอเมริกันจะมายิ่งใหญ่อะไรนักหนาเหรออ่ะสำหรับคนทางบ้านที่ยังไม่รู้เรื่องเลยนะฮะผมย้ำนะฮะสอสอเผลอๆก็ยังไม่รู้ด้วยอเมริกันเราส่งออกนะกับนำเข้าท่านดูปี63ฮะท่านดูล็อกสุดท้ายกับสีเขียวฮะเราส่งออกสินค้าไปขายอเมริกา1ล้านล้านกับ 65,000 ฮะแต่เรานำเข้าสินค้าจากอเมริกาเพียง 466,000 ล้านฮะตัวสีเขียวคือดุลการค้าคือเราได้เปรียบซื้อมาขายไปปรากฏว่าเราค้ากับอเมริกาเราได้กำไร599ฮะก็แปลว่า600,000ล้านฮะท่านว่าเงิน600,000ล้านมีความหมายกับประเทศนี้ทั้งประเทศมั้ยมีแน่นอนฮะปรากฏว่านะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะว่ายักษ์2ตัวทำการทำสงครามการค้าเนี่ยแล้วเราอยู่ตรงกลางเราวางตัวไม่ดีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นท่านไปดูสไลด์เปรียบเทียบฮะเราค้ากับจีนนะฮะปี2563ฮะเราส่งสินค้าไปขายจีน 900,000 กว่าล้านฮะแต่เรานำเข้าสินค้าจีนผมต้องกาดอกจันบอกท่านผู้ชมทางบ้านให้คนไทยทั้งประเทศรู้นะนี่คือการค้าที่ผ่านกระทรวงพาณิชย์เสียภาษีถูกต้องตามศุลกากรคือ 1.5 ล้านล้านฮะนั่นเป็นตัวสีแดงแปลว่าเราขาดดุลการค้ากับจีน 644,000 ล้านฮะถามว่าเป็นความผิดอะไรของจีนหรือเปล่าเปล่าฮะก็เราสู้เขาไม่ได้เองฮะสินค้าเราไม่มีคุณภาพฮะราคาสู้ไม่ได้ฮะแต่ท่านลองย้อนไปดูสไลด์แผ่นนี้แผ่นก่อนหน้านี้1แผ่นนะเรากำไรอเมริกันอยู่ 600,000 ล้านฮะปีที่แล้วนะไปดูแผ่นต่อไปฮะแต่เราขาดทุนกับจีนอยู่ 600,000 กว่าล้านฮะท่านลองคิดไปและกลับนะฮะประเทศนี้หาเงินเข้าไม่เป็นฮะเพราะฉะนั้นรัฐบาลตรงนี้ต้องกลับมาทบทวนจุดยืนของประเทศฮะ positioning หรือการวางตำแหน่งของประเทศเป็นเรื่องสำคัญนะแต่ท่านคิดว่าการค้าไทยกับจีนแล้วมันไปเกี่ยวอะไรอีกท่านไปดูสไลด์แผ่นต่อไปฮะวันนี้ผมขอโทษจริงๆเลยนะครับด้วยเวลาทุกนาทีหรือวินาทีเนี่ยผมทำใจที่จะเปิดเผยข้อเท็จจริงเหล่านี้ออกมาว่ามันถึงเวลาที่จะพูดหรือยังฮะผมคิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้ฮะคงต้องการเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมประเทศไทยเรากำลังจะล้มละลายจริงหรือฮะการค้าออนไลน์มูลค่าการค้า4ล้านล้านต่อปีและเกินกว่านะไทยเสียหายอะไรอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะฮะตรงนี้ต้องอธิบายเล็กน้อยฮะตะก่อนฮะเราไม่มีอะไรฮะใส่เรือสำเภาไปค้าไปขายส่งเครื่องบินไปค้าไปขายแต่ตอนนี้มันมีการค้าออนไลน์ฮะ2ปีที่แล้วผมพยายามเตือนรัฐบาลฮะว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันจะก่อให้ไทยเสียหายฮะแต่ยังคงนิ่งเฉยอยู่อันนี้ผมบอกเลยนะนี่คือความผิดอย่างมหันต์ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมพูดแล้วนะฮะท่านไม่ต้องโกรธผมฮะความจริงพวกนี้มีที่มาหมดนะแล้วผมเตือนท่านก่อนนะข้อมูลความจริงและตัวเลขพิสูจน์ได้หมดทุกอันฮะท่านไปดูว่าเราเสียหายอะไรมั่งครับนี่ครับต่างด้าวเข้ามาครอบครองธุรกิจออนไลน์รัฐบาลไม่สงวนอาชีพนี้ไว้ให้กับคนไทยโดยจำเพาะรัฐบาลจัดเก็บภาษีได้หรือเปล่าหรือไม่ได้แต่อันที่4เราพูดปฏิเสธไม่ได้สินค้าจากจีนทะลักเข้ามาไทย
ท่านว่าเมื่อกี้เราขาดดุลกับเขา 600,000 กว่าล้านนั่นคือตัวเลขค้าขายที่เสียภาษีถูกต้องนะแต่นี่คือตัวเลขที่เราไม่สามารถได้เก็บภาษีฮะลอยข้ามหัวเราไปข้ามหัวเรามาฮะตรงนี้ต้องเข้าใจเบื้องต้นก่อนนะฮะพ่อค้าแม่ขายขายกะปิกุ้งแห้งส่งอาหารนี่ก็เป็นการค้าออนไลน์แต่นี่รายยิบย่อยฮะนี่ผมหมายถึงแอปพลิเคชันของเจ้าใหญ่ๆที่ครอบตลาดประเทศนี้ฮะเช่นวันที่9เดือน9ฮะวันที่10เดือน10ฮะวันที่11เดือน11วันที่12ทำแคมเปญอย่างนี้ถล่มตลาดท่านว่าสินค้าออนไลน์เหล่านี้ใครเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันฮะเราไม่ทันเขาหรอกครับเพราะฉะนั้นต่อ1ปีเราจึงเสียดุลการค้า4ล้านล้านแล้วก็บวก600,000ล้านฮะผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ผมจำใจและจำเป็นต้องพูดความจริงไม่งั้นรัฐบาลแก้ปัญหาไม่มีทางถูกจุดฮะไปดูแผ่นต่อไปครับผมขอเน้นประโยคนี้ฝากให้รัฐบาลกลับไปสำนึกได้ด้วยฮะท่านว่าเกิดอะไรขึ้นผมจะยกตัวอย่างประวัติศาสตร์ใกล้ๆของคนไทยนะฮะในช่วงชีวิตของผมเนี่ยนายกรัฐมนตรีได้ออกกฎหมายฮะผมย้ำนะสมัยผมเด็กๆนะและท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ก็ยังเด็กๆอยู่ฮะอาชีพตัดผมฮะอาชีพทำนาฮะอาชีพถีบสำล้อนั่นคือกฎหมายเมื่อ60ปีที่แล้วฮะแล้วต่อมานะรัฐบาลก็มีการแก้ไขอีกหลายครั้งที่จะเป็นการสงวนอาชีพให้คนไทยแต่เป็นที่น่าเสียใจที่ท่านไม่ทันโลกไม่ทันเหตุการณ์ฮะการค้าออนไลน์ต้องเป็นอาชีพสงวนของคนไทยฮะอันนี้นะถ้าจะพูดเป็นเรื่องเดียวกับลงฮะลงเข้ามาคุมหมดข้าวมันยางปาล์มอ้อยลำไยทุเรียนเราไม่เหลือแล้วฮะถ้าตรงนี้ยังไม่คุมอีกนะฮะเราก็จะไม่เหลืออะไรผมบอกเลยนะฮะ63เนี่ยยังก้ำกึ่งเดียวท่านดูข้อเท็จจริงต่อไปแล้วท่านจะเห็นตัวเลขที่มันบอกชัดๆว่าประเทศนี้มันกำลังจะล้มละลายตรงไหนฮะแล้วเราจะอยู่กันยังไงครับเราไปดูแผ่นต่อไปครับตรงนี้ท่านจำได้ไหมครับรูปที่เราบอกไว้ปฏิวัติรัฐประหารมาเกี่ยวเลยเกี่ยวสิครับก็อเมริกาฮะ EU ทั้งหมดฮะญี่ปุ่นฮะออสเตรเลียฮะนิวซีแลนด์ฮะสแกนดิเนเวียนเขาต่อต้านเราหมดมันก็เกิดโซเชียลแซงชั่นหรือการพูดง่ายๆนะประณามทางการค้าตัดสิทธิพิเศษทางการค้าดังผมยกตัวอย่างไปให้ดูเมื่อกี้นะฮะคราวนี้เรามาดูกันว่าแล้วเปิดเสรีอาเซียน1มกราคมมันจะเกิดผลอะไรฮะเกิดฮะเพราะนะฮะวันที่ท่านจำได้ไหมที่ผมเอามือมาทำอย่างเงี้ยประเทศไทยอยู่ตรงกลางเนี่ยนะฮะเวียดนามลาวเขมรพม่าเอาผมพูดภาษาง่ายๆให้ชาวบ้านเข้าใจฮะไม่มีใครค้าขายกับเขาเพราะว่าถือว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์นะฮะแล้วมันก็แบ่งโลกเสรีโลกคอมมิวนิสต์ประเทศข้างล่างอีกเหมือนกันแต่คราวนี้การเปิดเสรีทางการค้ามาเกี่ยวเลยมันเกี่ยวฮะเพราะหลักการและปรัชญาของเสรีอาเซียนคืออาเซียน10ประเทศมีค่าเท่ากับ1หมดฮะจึงไม่มีความต่างระหว่างเวียดนามฮะลาวฮะเขมรฮะพม่าท่านว่าค่าแรงพม่าเงินเดือนเขานะฮะ 2,000 บาทต่อเดือนฮะจบปริญญาตรีท่านไปเช็คดูฮะท่านว่าเทียบเท่ากับประเทศไทยคืออะไรฮะคือ50ปีที่แล้วฮะถ้าเมื่อสักปีกว่าๆ2ปีท่านไปประเทศพม่านะท่านควักแบงค์20บาทไทยให้เนี่ยเขารับเนี่ยมือสั่นนะฮะเพราะนั่นเทียบเท่ากับค่าแรงอะไรเบื้องต้นของเขานะในขณะที่เราไปเทียบค่าแรงเวียดนามลาวเขมรเราค่าแรงเราไปค้างเติ่งอยู่ข้างบนละฮะแต่เดี๋ยวผมจะบอกว่ารัฐบาลได้ทำอะไรผิดพลาดลงไปนะฮะไปดูสไลด์แผ่นต่อไปฮะนี่ไงฮะสไลด์นี้ท่านเคยเห็นนะแต่มันถูกอัปเดตด้วยปี2563ฮะทำไมข้อ
ข้อมูลนี้มาจากกระทรวงแรงงานและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะฮะ2557เนี่ยเป็นการเปลี่ยนผ่านโดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ตอนนั้นค่าแรงอยู่ที่300บาทต่อวันนี่เฉพาะในกรุงเทพนะฮะแต่ท่านไปเทียบค่าข้าวกะเพราไข่ดาวโทษนะฮะคนไทยนึกอะไรไม่ออกกินอะไรดีข้าวกะเพราไข่ดาวจนชาวบ้านเขาบอกอาหารสิ้นคิดบอกเอาอะไรบอกสั่งอาหารสิ้นคิดให้คือข้าวกะเพราไข่ดาวนี่คือค่าครองชีพมาตรฐานนะท่านดูปี58 59จนถึง63ฮะเราโทษนะแล้วท่านดูอีกฝั่งนึงฮะค่าข้าวกะเพราไข่ดาว50 70ผมเคยอภิปรายไว้ครั้งที่แล้วว่าบางร้านขายถึง100ถึง150บาทสิ่งที่รัฐบาลลืมนึกไปถึงนะฮะคือการควบคุมค่าครองชีพให้คนไทยทั้งประเทศท่านดู20,000ที่บาลานซ์กันเนี่ยที่ทวงดุลกันเนี่ยค่าแรงขึ้นไม่ได้ทำไมขึ้นไม่ได้เพราะเราโดนเวียดนามลาวเขมรพม่าค้ำอยู่ฮะคือเราขึ้นไปทุกวันนี้ธุรกิจก็ไหลออกนอกประเทศไปอยู่เวียดนามจนเศรษฐกิจเขาเติบโตขนาดไหนฮะก็เจอโควิดเหมือนกันนะฮะประเทศเขาพัฒนาก้าวหน้าขนาดไหนฮะแต่เราขึ้นไม่ได้เพราะเราไปค้างเติ่งอยู่ฮะแต่นะฮะผมเน้นคำนี้ฮะเราปล่อยให้กลุ่มทุนบางกลุ่มเข้ามาครอบงำเรื่องค่าครองชีพผมถามคำถามง่ายๆรัฐบาลนะแล้วท่านไม่ต้องตอบนะเพราะมันไม่ต้องการคำตอบถ้าชาวบ้านหรือคนไทยที่ดูโทรทัศน์อยู่วันนี้ถ้าท่านไม่เข้าใจอย่างนี้ก็แปลว่าเราผมไม่ได้พูดภาษาไทยแล้วผมถามนิดนึงข้าวกะเพราหรือข้าวกะเพราไข่ดาวเนี่ยมีสัดส่วนตรงไหนมาจากเมืองนอกมั้งฮะปลูกข้าวก็เมืองไทยฮะใบกะเพราก็ปลูกเมืองไทยฮะหมูก็ดีฮะเนื้อก็ดีฮะไก่ก็ดีฮะพริกก็ดีทุกอย่างเมืองไทยหมดเอาแล้วทำไมท่านปล่อยให้มันทะยานขึ้นไปตั้ง 133% ฮะแต่ค่าแรงท่านขึ้นได้ 12% พี่น้องอย่าหลายคนที่ลำบากได้ค่าแรงบอกว่าอ้าวแล้วมาพูดทำไมกดค่าแรงไว้ทำไมฮะก็มันขึ้นไม่ได้เพราะว่าถ้าเราขึ้นปุ๊บเนี่ยนะธุรกิจทั้งหมดจะไหลออกนอกประเทศเหมือนที่กำลังไหลอยู่ตอนนี้วันนี้เอายังไงก็ไม่อยู่ BOI ให้อีกกี่ BOI ก็เอาไม่อยู่ฮะเพราะค่าแรงเราไปแพงกว่าคนอื่นเขาฮะการลงทุนมันอยู่ตรงนี้ฮะแต่สิ่งสำคัญคือท่านไม่คุมเรื่องค่าครองชีพท่านเข้ามาปกครองประเทศนี้ตั้งแต่ปี2557แล้วมาถึง63ข้าวกะเพราไข่ดาวยังขึ้นไม่หยุดเลยฮะไม่ใช่อย่างนี้อย่างเดียวนะฮะก๋วยเตี๋ยวด้วยฮะส้มตำด้วยฮะทุกอย่างตรงนี้จึงเป็นที่มาของว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกฮะและเรากำลังจะตายฮะเพราะพี่น้องแรงงานฮะผมไม่ไปพูดแตะรายละเอียดแม้กระทั่งเรื่องค่ารถไฟฟ้าฮะเพื่อนสสได้วิจารณ์กันแล้วฮะร้อยกว่าบาทท่านชะลอไม่ชะลอแต่ตรงนี้ไม่กินอยู่ได้ไหมฮะอยู่ไม่ได้ฮะเพราะนั้นค่าแรง336ฮะถ้ามีลูกสัก2คนมีเมีย1คนมีลูก2คนโทษนะผมใช้เมียอาจจะไม่สุภาพนะครับท่านชวนไม่ถือนะครับสามี1คนภรรยา1คนมีลูก2คนท่านว่าแล้วเขาจะอยู่กันได้หรือครับค่าแรง300กว่าบาทวันนี้พ่อต้องไปทำงานอยู่ที่นึงแม่ไปทำงานอยู่ที่นึงลูกให้ตาให้ยายเลี้ยงผมว่าเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีนี้คือดูแลปากท้องประชาชนไปดูแผ่นต่อไปครับผมเขียนเพื่อนะฮะหลายๆคนแห่เข้าไปดูผมบอกเลยนะการอภิปรายเที่ยวนี้มันก็จะไม่ต่างจากทุกครั้งคนเข้าไปดูอันนี้เดี๋ยวจะหาผมมานั่งอวดดีว่าเท่าไหร่นะรัฐบาลไม่ดูแลปากท้องและค่าครองชีพของคนไทยให้สมดุลกับรายได้และค่าจ้างแรงงานก็ขึ้นค่าแรงไม่ได้ฮะก็มีอย่างเดียวฮะกดลงมาฮะในทุนจะไปรวยอะไรนักหนาหมูกุ้งไก่ปลาทุกอย่างอาหารอยู่ในมือหมดแล้วคุณขึ้นราคาตามใจชอบโทษนะครับผมโตมากับรัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีสั่งการบอกโอเลี้ยงแก้วละ50ตังค์ฮะยกล้อใส่นมสด75ตังค์ฮะค่ารถเมย์50ตังค์ครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาสลึงหนึ่งเขาคุมกันอย่างนั้นครับ
ธนาคารเอาดอกเบี้ยคนไทยเหรอครับถ้าฝากได้ดอกเบี้ย2บาทถ้ากู้ก็จะต่างกันไม่เกิน2บาทอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่นี่เราปล่อยเขาโทษนะครับเราปล่อยกลุ่มทุนจนกระทั่งเคยตัวฮะแผ่นนี้อาจจะเป็นตัวอักษรเพียง 3-4 บรรทัดนะฮะแต่นี่คือความล่มสลายของระบบเศรษฐกิจไทยฮะท่านไปดูแผ่นต่อไปครับเดี๋ยวจะบอกว่าพูดแล้วไม่เห็นผมเป็นคนโทษนะครับตัวเลขข้อมูลต้องชัดเจนท่านดูนะครับการมีอำนาจเหนือตลาดโมเดิร์นเทรดเนี่ยเมื่อกี้ที่ท่านสรันวุฒิอภิปรายก็มีส่วนเกี่ยวโยงมาอันนี้ฮะคราวนี้ควบคุมมาหมดไงฮะท่านว่าเกิดอะไรฮะซื้อเกษตรกรในราคาถูกแต่ขายผู้บริโภคในราคาแพงท่านดูตัวเลขทางบ้านเห็นชัดไหมนะครับค่าแรงของอเมริกันฮะ1,740 บาทต่อวันผมย้ำนะฮะประเทศอันดับหนึ่งของโลกเป็นอย่างนี้ครับแต่ราคากล้วยอเมริกันลูกละ6บาทน้ำหนักอ่อนเท่ากันด้วยแต่กล้วยที่ประเทศไทยฮะได้ค่าแรง331บาทนี่เขาสำรวจเมื่อเดือนธันวาคมนะฮะกล้วย7บาท25ฮะสอสอที่นั่งใกล้ๆนี้พยายามจะชูกล้วยครับท่านประธานเขาอยากออกทีวีมั้งครับนะฮะแต่ผมจะบอกตรงนี้ผมจะบอกว่า331บาทซื้อกล้วย7บาท25 1,740 บาทซื้อกล้วยได้6บาทนี่คือการรับผิดชอบค่าครองชีพหรือเปล่าฮะนี่ไงนี่คือสิ่งที่ถูกวิจัยออกมาท่านไปดูสไลด์อีกแผ่นหนึ่งเกษตรกรได้อะไรฮะเขามาสำรวจเดือนมกราคมมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดหรือเดือนอะไรผมอยู่ไกลๆผมอ่านมองไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวดูทางจอโทรทัศน์ก็ดูชัดๆกันละกันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์ฮะออกมาวิจัยว่ากล้วยโทษนะครับกล้วยราคามันขึ้นลงไม่เท่ากันนะกล้วยเดือนที่เข้าไปสำรวจเนี่ยมหาลัยเกษตรศาสตร์ทำสำรวจเกษตรกรได้เท่าไหร่จากการซื้อกล้วยในร้านสะดวกซื้อ9บาทเกษตรกรถูกซื้อนะราคาเฉลี่ยหน้าสวนบาท60ตังค์ฮะหักต้นทุนค่าปุ๋ยสารเคมีแรงงานและอื่นๆ1บาท10ตังค์ฮะเขาเหลือนะฮะกล้วยลูกละ50สตังค์ผมถามนิดนึงนะครับเขาอยู่ได้ไหมฮะนี่ไงคือการล้มหายตายจากของเกษตรกรและเข้าไปสู่ในทุนไงแล้วทำไมเราต้องกินกล้วยแพงถ้าเขาขายบาท60ฮะผมบอกเลยนะฮะการครอบงำการค้าการผูกขาดตลาดเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายที่สุดฮะตรงนี้คงจะพอบอกอะไรได้บางอย่างนะฮะผมขอไปดูแผ่นต่อไปครับสไลด์นี้เคยบอกไปแล้วว่าข้าวมันยางปาล์มอ้อยข้าวโพดท่านดูดีๆนะครับประเทศไทยโทษเนี่ยเราจะบอกว่าเราเป็นอะไรก็แล้วแต่เราคือประเทศเกษตรกรรมและกสิกรรมฮะและเดี๋ยวท่านดูข้อมูลจากองค์การอาหารและการเกษตรของโลกนะและสหประชาชาติท่านจะรู้สึกสลดใจฮะพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนฟังการอภิปรายท่อนนี้ให้ดีๆนะฮะไปดูสไลด์อีกแผ่นหนึ่งครับทุเรียนมังคุดลำไยนะฮะอันนี้เป็นสไลด์ที่ผมอภิปรายครั้งที่แล้วแต่ผมไม่มีเวลาอธิบายลงลึกให้ท่านได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮะย้อนไปแผ่นหน้าทั้งหมดเนี่ยนะฮะด้วยความที่ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่มีอะไรกับจีนนะฮะเราปล่อยให้จีนเข้ามาตั้งลงฮะแล้วคุมสินค้าทั้งหมดทั้งข้าวทั้งมันทั้งยางทั้งปาล์มทั้งอ้อยทั้งข้าวโพดแล้วเกษตรกรไทยจะเหลืออะไรฮะที่นี่คือพระราชอาณาจักรไทยนะฮะแล้วเราทำตัวกันอย่างนี้แหละครับรัฐบาลปล่อยอย่างนี้แหละครับผมพูดตรงนะฮะ
ผมไม่เอาด้วยฮะผมไม่ไว้วางใจท่านเลยฮะ 1. ท่านอาจจะไม่รู้เรื่องฮะ 2. ฮะคิดไม่เป็นฮะ 3. ฮะไปสมยอมอะไรผมไม่รู้ฮะมันมีอะไรลึกลับซับซ้อนกว่านั้นผมจะไม่วิเคราะห์นะผมจะเอาจากความจริงและตัวเลขมาวิเคราะห์ต่อท่านไปดูสไลด์แผ่นต่อไปฮะทุเรียนมังคุดลำไยท่านรู้ไหมทุเรียนเกิดอะไรขึ้นฮะทุเรียนคือราชาผลไม้โลกฮะตลาดใหญ่ของเราส่วนหนึ่งคือตลาดจีนฮะตลาดไต้หวันตลาดฮ่องกงตลาดอื่นๆอีกเยอะฮะคนชอบกินทุเรียนไทยฮะหมอนทองขึ้นระดับหนึ่งฮะและแล้ววันหนึ่งแห่งความเศร้าก็มาถึงฮะปรากฏว่าประเทศเพื่อนบ้านเราคือมาเลเซียฮะพัฒนาพันธุ์ทุเรียนออกมาอย่างดีฮะจนเกิดทุเรียนที่ขึ้นมาเป็นตัวขยมหมอนทองจนตกเก้าอี้ฮะชื่อมูซานคิงฮะท่านรู้ไหมฮะมูซานคิงขายแพงกว่าทุเรียนหมอนทองในปริมาณเท่ากันกิโลเท่ากัน3เท่าตัวฮะแต่ที่ร้ายยิ่งกว่านั้นฮะเขาทำมาร์เก็ตติ้งประเทศและสินค้าเป็นฮะเขาตั้งมูซานคิงว่าอะไรรู้ป่ะฮะเปรียบเป็นกระเป๋าแอร์เมสนี่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มมาแล้วเขาก็ไปทำรีเสิร์ชหนุนเข้าไปอีกผมขี้เกียจลงลึกในรายละเอียดนะฮะไม่ต้องปวดหัวฮะชาวบ้านฟังง่ายๆฮะผมย่อยสลายจากเศรษฐศาสตร์สูงสูงมาเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยคน10กว่าล้านบอกว่าให้ทุเรียนมูซานคิงฮะ10กว่าล้านนะฮะในขณะที่6 7ล้าน7 8ล้านบอกยังรักหมอนทองอยู่แต่อย่าลืมนะมูซานคิงพัฒนาพันธุ์ทีหลังนะฮะแล้วขายได้แพงกว่า3เท่าตัวฮะไอ้นี่คือตัวอย่างฮะตัวอย่างของรัฐบาลที่เก่งหรือไม่เก่งฝีมือบริหารเป็นอย่างไรท่านไปดูสไลด์ต่อไปครับตรงนี้ปีที่แล้วผมก็อภิปรายเตือนไว้แล้วฮะว่าระวังนะเวียดนามจะแซงฮะส่งออกข้าวครึ่งปีแรกต่ำสุดในรอบ20ปีฮะท่านดูแผ่นนี้ดีๆนะนี่คือครึ่งปีของ2563แต่ท่านไปดูสไลด์ที่เจ็บปวดที่สุดของคนไทยฮะไปครับการส่งออกข้าวไทยประจำปี2563ดูย้อนไปได้ถึง2561นะตีเส้นแดงมาแล้วฮะออกสู่ตลาดโลกฮะปรากฏว่าตะกอนนะฮะเราส่งได้ปีง10กว่าล้านตันฮะเราเป็นที่1ของโลกฮะข้าวหอมมะลิดีที่สุดในโลกฮะข้าวขาว 5% ฮะปรากฏว่าท่านว่าเกิดอะไรขึ้นครับปีที่แล้วทั้งปีนะฮะอินเดียส่งออกได้14ล้านตันฮะเป็นที่1ของโลกฮะเวียดนามส่งออกได้ 6.3 ล้านตันแซงไทยขึ้นไปเป็นที่2ของโลกครับและประเทศไทยฮะหดลงมาเหลือ 5.72 ล้านตันฮะคำถามฮะเป็นเพราะอะไรฮะแล้วบอกเลยนะถ้าไม่พัฒนาไม่ดูแลตลาดดีๆนะฮะปีหน้าเราตกเป็นที่4แล้วเผลอๆจีนขึ้นมาเป็นอันดับ3ฮะแล้วท่านกลับมามันทำไมเหลือ5ล้านกว่าตันน่ะแล้วแต่ก่อนมัน10กว่าล้านตันแปลว่าอะไรเหรอ1ฮะน้ำไม่มีเหรอข้าวไม่ดีเหรอชาวนาขี้เกียจปลูกเหรอทุกคนอยากทำมาหากินท่านรู้มาเพราะอะไรเพราะเกิดการครอบงำตลาดและล้มจีนเข้ามาจัดการนี่คือความพ่ายแพ้ของประเทศไทยนะครับและคือความสูญเสียทางระบบเศรษฐกิจด้วยครับจริงๆนะฮะถ้าผมมีอารมณ์ขันกว่านี้ผมจะบอกว่ายืนไว้อะไรให้หนึ่งนาทีฮะท่านไปดูสไลด์แผ่นต่อไปครับตรงนี้ยิ่งเจ็บปวดยิ่งกว่าท่านดูดีๆนะประเทศไทยเป็นแหล่งเกษตรกรรมและวางบทบาทของตัวเองเป็นผู้ผลิตอาหารของโลกหรือครัวของโลกป้อนอาหารให้โลกแต่ล่าสุดรายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ฮะเผยแพร่รายงานออกมาว่าพบว่าประเทศไทยเกิดความหิวโหยฮะในสัดส่วนที่สูงถึง 9% ของประชากรท่านว่า67ล้านคนหิวโหยฮะมันเป็นไม่ได้ไงครับ
เขาจี้เลยบอกว่าประเทศท่านบริหารอย่างนี้ไม่ได้ฮะแก้ไขด่วนฮะ UN จึงจี้มาบอกว่าไทยแก้ความหิวโหยพบสูง 9% เกินเป้าโตยั่งยืนครับท่านสังเกตไหมครับผมลุกขึ้นไม่ขึ้นมาอภิปรายเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงใครเลยนะผมบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านช่วยดูทีสิถ้าท่านยังนั่งอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยว่าท่านสั่งได้หมด35คนประเทศที่เป็นครัวของโลกเป็นผู้ผลิตอาหารให้โลกทำไมต้องอดอยากหิวโหยถึง 9% ฮะไปดูแผ่นต่อไปครับตรงนี้ไปอีกอันนึงนะครับสไลด์นี้ผมเอามาเน้นอะไรให้ท่านดูรู้ป่ะฮะเอามาเน้นสีแดงๆนั่นล่ะฮะเดี๋ยวมันอย่าเพิ่งไปสไลด์ต่อไปนะท่านจำได้ไหมฮะกทมประกาศปิดห้าง22มีนาฮะออกพรกฉุกเฉิน26มีนาฮะเคอร์ฟิวห้ามออกจากบ้านเวลา4ทุ่มอะไรตั้งแต่นั้นวันที่2เมษาแต่ที่สำคัญฮะรัฐบาลได้ประกาศปิดสนามบินและปิดประเทศเมื่อวันที่3เมษายนฮะนี่คือโควิดเข้ามาครอบงำเศรษฐกิจประเทศนี้และนี่คือขอโทษที่จะใช้ประโยคนี้นะฮะนี่เหมือนการตอกตะปูฝาลงหมุดสุดท้ายฮะท่านดูหลังจาก3เมษายนทุกคนต้องทำอะไรฮะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเลิกทำอาหารกินปิดบทร้านอาหารให้ไม่ให้กินซื้อกลับบ้านไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ปิดตลาดหมดแล้วท่านดูว่ามันไปเกิดอะไรขึ้นนะฮะไปดูต่อฮะท่านจำประโยคนี้ไว้ดีๆนะฮะผมยืนยันว่าไม่ได้เกิดเลยความจริงเลยฮะคนไทยถูกเชือดลมหายใจเหมือนเอามีดปาดคอหอยอย่างเงี้ยฮะทางธุรกิจและการทำมาหากินฮะแม้กระทั่งแม่ค้าในตลาดสดก็ต้องหยุดไม่ใช่ตลาดมหาชัยอย่างเดียวนะฮะตอนนั้นหยุดหมดฮะทุกคนแน่นอนสถานที่กลางคืนฮะไนท์คลับบาร์อาบอบนวด สปาทุกคนหยุดหมดฮะแต่ร้านอาหารก็ต้องหยุดด้วยฮะแล้วท่านว่าเราถูกเชือดลมหายใจฮะทางธุรกิจและการทำมาหากินธุรกิจก็คือการค้าไงฮะแต่การทำมาหากินเขาหาเช้าแล้วกินค่ำฮะตรงนี้เดือดร้อนฮะไปดูแผ่นต่อไปครับตัวเลขนี้จำให้ดีๆนะฮะแล้วทำความเข้าใจด้วยฮะถ้าใครมีตัวเลขอัปเดตวันนี้เพราะสไลด์นี้ทำเมื่อวานฮะวันที่เราสั่งปิดประเทศคือ3เมษายน2563ฮะเรามียอดผู้ป่วยติดโควิดทั้งประเทศสะสม 1,979 ฮะคนไทยยอมฮะหยุดทำงานฮะปิดบริษัทห้างร้านฮะเลิกค้าเลิกขายฮะอยู่กับบ้านเพื่อที่ว่าไม่ให้โควิดระบาดท่านจำได้ไหมว่าโควิดระบาดตอนนั้นไปอยู่ที่ไหนฮะสนามมวยฮะแล้วก็ตามกันทุกจุดเลยเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายฮะแต่เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปี64ฮะถึงเมื่อวานนี้เรามีผู้ป่วยสะสม 25,111 คนท่านว่า 1,979 กับ 25,111 คนต่างกันกี่10เท่าตัวและเราจะมีความหวังในการเปิดประเทศหรือครับถึงเปิดก็ไม่มีใครมาแล้วเราจะโง่หัวทางเศรษฐกิจได้หรือฮะเราจะอยู่กันยังไงครับแน่นอนฮะรัฐบาลก็ต้องดิ้นรนผมเห็นด้วยไงฮะท่านจำได้ไหมฮะในห้องนี้ฮะพวกเรากดเห็นด้วยให้รัฐบาลกู้เงินแล้ววงเงิน 1.9 ล้านล้านซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะครับตรงนี้นะฮะมันแสดงให้เห็นว่าจาก 1,900 กว่าเป็น 25,000 กว่าขอโทษนะครับนี่ขนาดไม่ได้ตรวจเชิงรุกมากเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าเกิดรัฐบาลทำอีกแบบนึงนะฮะตัดสินใจเลยฮะกล้าๆตรวจเชิงรุกทุกจังหวัดฮะสาธารณสุขคุมหมดฮะดูสิฮะตัวเลขสมมติมันออกมา 50,000 ให้มันรู้ไปฮะเราจะได้แก้ปัญหากันถูกฮะท่านจะได้สั่งฮะ
วัคซีนการแก้รักษาโรงพยาบาลจะได้ปรับตัวกันหมดฮะเรามีแพทย์ที่เก่งมีพยาบาลเก่งมีบุคลากรมีทุกอย่างดีหมดฮะมันอยู่ที่คนวางยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการฮะเราไปดูแผ่นต่อไปครับตรงนี้มาโยงผมดึงเอามาให้เห็นว่าอะไรฮะผมบอกแล้วฮะสภาคือฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายฮะขอโทษนะฮะที่จะเอ่ยชื่อประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติก็คือท่านชวนนะฮะท่านประธานชวนก็นั่งอยู่ฮะแล้วเรามีหน้าที่อะไรอีกอย่างหนึ่งท่านลืมไปแล้วเหรอครับเรามีหน้าที่ตรวจการบ้านตรวจสอบความโปร่งใสและทุกสิ่งทุกอย่างของฝ่ายบริหารเราจึงได้มีกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดประจำปีนั่นคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันไม่สำคัญอยู่ที่3วัน5วัน6วันฮะถ้าท่านมีหลักฐานท่านก็ออกมาพูดฮะแล้วเวทีนี้เป็นเวทีของการตรวจสอบโดยฝ่ายค้านฮะผมชอบคำพูดของท่านประธานนะฮะที่บอกว่าเวทีการอภิปรายไม่ไว้วางใจคือเวทีของฝ่ายค้านฮะในการที่จะตรวจสอบว่ารัฐบาลมาของงบประมาณเนี่ยท่านจำได้ไหมตัวเลข 8.4 ล้านล้านท่านบวกตัวเลขดูสิครับงบ63ฮะ 3.2 ล้านล้านฮะเงินโควิดฮะ 1.9 ล้านล้านฮะ64 3.3 ล้านล้านบอกเลยนะฮะในพระราชกฤษฎีกาโทษนะครับในหนังสือราชกิจจานุเบกษานะออกมาแล้วสำนักงบประมาณตัวเลขปี64เหลืออาจจะน้อยลง 3.28 ล้านล้านผมยืนยันนะตัวเลขผมทำกันบ้านละเอียดมากครับแต่เราจะมาดูกันปี63หมดปีงบประมาณตกลงรัฐบาลไทยฮะโดยท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจัดการบริหารยังไงบ้างท่านไปดูฮะนี่คืองบ63ฮะแล้วกดกันผ่านตัวเลขเนี่ยออกไปฮะ3.2 ล้านล้านคือค่าใช้จ่ายทั้งหมดฮะรายได้ที่คิดว่าจะจัดเก็บ 2.7 ล้านล้านฮะเป็นงบขาดดุล 4.6 แสนล้านฮะท่านจำคำเตือนผมได้ไหมครับและหลายคนทักทวงนะจัดเก็บ 2.7 ล้านล้านเป็นไปไม่ได้ฮะเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นจะเป็นงบขาดดุลที่มากมายมหาศาลฮะเรารอวันที่จบมาจนกระทั่งถึงฮะ30กันยายน2563ฮะบัดนี้ฮะผลของการตรวจคะแนนผลลัพธ์ออกมาแล้วว่ามันเป็นไม่ได้แล้วเป็นยังไงฮะไปดูแผ่นต่อไปครับสามจุดสองล้านล้านฮะผมยืนยันว่ารัฐบาลต้องไปใช้และอยู่บนภายใต้สมมุติฐานว่าใช้อย่างถูกต้องเป็นธรรมคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ครับแต่ท่านไปดูสีเขียวอันสองฮะวันนี้ตรงๆนะมันไม่ใช่สีเขียวแล้วเพราะเราตั้งเป้าว่าจะเก็บรายได้ 2.7 จริงๆตัวเลขเนี่ยออกมาเป๊ะอย่างเงี้ย 2.731 ฮะแต่ปรากฏว่าผลลัพธ์ออกมาคืออะไรฮะงบประมาณเราใช้ 3.2 ใช่ไหมใช่แต่เราจัดเก็บรายได้เพียง 2.394076 ฮะเพราะนั้นเราเก็บรายได้ไม่เข้าเป้านะฮะแล้วบวกด้วยงบขาดทุนเก่าอีก 469,000 สรุปนะฮะปีนี้ถ้าเราไม่กู้โน่นแปะนี่แปะโน่นตัดหนี้นะฮะเป็นงบขาดดุลถึง 800,000 กว่าล้านฮะ63นะฮะเป็นปีที่เตรียมถ้าผมพูดได้เห็นหน้ากลัวล้มละลายฮะคนไทยทั่วไปชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจแต่ผมพยายามอธิบายง่ายที่สุดแล้วนะครับผมหวังว่าท่านจะเข้าใจว่าเราเกิดอะไรขึ้นในปี63ฮะถามว่าปี63นะก่อนจะผ่านไปง่ายๆนะฮะผมจะบอกให้เลยนะผมได้เตือนแล้วว่าโควิดระบาดที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนเดือนพฤศจิกายนฮะจีนออกมาแถลงข่าวยอมรับในเดือนธันวาคมฮะ
รัฐบาลไทยตอนนั้นยังไม่รู้สึกรู้สาฮะเราปล่อยให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจนมีคนป่วยฮะและเราก็ปิดประเทศเมื่อวันที่3เมษายนฮะนั่นแปลว่าอะไรฮะเราเปิดครึ่งปีปิดครึ่งปีนะฮะเพราะปีงบประมาณเรานับจากอะไรฮะนับจาก1ตุลาพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษา6เดือน3วันฮะเรามีรายได้อย่างเงี้ยครับเราขาดดุลอย่างเงี้ยครับแล้วปี64เราปิดทั้งปีนะฮะท่านลองจินตนาการว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฮะถ้าใครหลับลงนะฮะสบายสบายชิวๆนั่นคือ 0.01% ที่จะรอดแต่ 99.99% ผมยืนยันตายฮะตายนี่ไม่ได้หมายถึงลงไปตายเดี๋ยวนั้นนะฮะเดี๋ยวท่านดูสไลด์ต่อไปผมอุทิศเวลาแล้วตั้งใจจะเพื่อพูดเพื่อให้คนไทยในระดับร่างที่สุดเข้าใจและข้างบนก็เข้าใจด้วยไปดูแผ่นต่อไปครับรายได้หลักของเรานะฮะแล้วเป็นรายได้ระดับต้นๆด้วยฮะเขานับปีท่านสังเกตไหมผมเน้นให้เห็นว่ามกราถึงธันวา63อันนี้คือปีปฏิทินมันต่างกับปีงบประมาณนะฮะท่านดูบล็อกแรกฮะคาดการว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะเข้ามาประเทศไทย40ล้านฮะ39จุดกว่า40ล้านจะมีรายได้2ล้านล้านท่านไปดูรายงานข้อเท็จจริงออกมานักท่องเที่ยวเข้ามาได้ 6.7 นะฮะและหรืออาจจะรวมการท่องเที่ยวในประเทศด้วยที่แน่ๆเราพลาดเป้าไปถึงลบ 33.3 ล้านฮะสมมุติถ้าเรานับจากมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษา3เมษาเราถึงปิดประเทศนะเราได้เงินมาเพียงฮะ 300,000 ฮะ22,000 ล้านฮะจาก2ล้านล้านนะฮะนั่นแปลว่านะฮะเราอันตรธานหายไปจากการท่องเที่ยวนะฮะจากวัดเวียงวังชายทะเลสายลมแสงแดดภูเขาความสวยงามวัฒนธรรมประเพณีฮะของไทย 1.68 ล้านล้านฮะพี่น้องคนไทยทั้งประเทศครับอันนี้คือตัวเลขท่องเที่ยวอย่างเดียวนะแล้วตัวเลขอย่างอื่นล่ะไปดูสไลด์แผ่นต่อไปครับเราบอกว่าปีหน้าคงเปิดประเทศได้มั้งหน้านี้พึ่งลุกมาอธิบายเมื่อวันก่อนฮะท่านอาคมฮะเป็นรัฐมนตรีคลังฮะท่านคาดว่าการท่องเที่ยวฟื้นนักท่องเที่ยวจะมาถึง40ล้านคนพูดง่ายๆคิดว่าจะมาถึงเนี่ยนะ2567นี่เพิ่ง64ต้นปีฮะ64 65 66 67อีก4ปีฮะท่านรู้ไหมฮะคุณมาริสาสุโกศลแคลปะนะขออภัยที่เอ่ยนามท่านในทางที่ถูกต้องนะฮะท่านได้ออกมาให้สัมภาษณ์ข่าวโรงแรมที่มีอยู่ในประเทศไทยตอนนี้เจ๊งไปแล้วครึ่งหนึ่งและกำลังเตรียมจะเจ๊งต่อธุรกิจอื่นเหมือนกันหมดฮะล้มแล้วคนจะอยู่กันยังไงฮะประเทศนี้ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่เฉพาะท่องเที่ยวเนี่ยจะมาอย่างนี้ครับไปดูแผ่นต่อไปครับตรงนี้ผมเอามาเตือนความจำและผมกำลังจะบอกอะไรนะฮะผมกำลังจะก้าวเข้าไปพูดเรื่องโควิดผมฟังวันก่อนฮะสสพรรคก้าวไกลก็ดีคุณหมอชลน่านคุณหมอเรวัชอะไรอภิปรายเรื่องการซื้อวัคซีนอภิปรายหลายเรื่องนะฮะเรื่องโควิดท่านอย่าลืมนะในห้องนี้รัฐบาลได้มาขอกู้เงินการกู้โดยตรงคือ1ล้านล้านฮะแล้วบวกด้วยวงเงินอีก9แสนล้านฮะเป็นเรื่อง SME กับเรื่องตลาดทุนฮะขอโทษนะฮะท่านอย่าหาผมว่ามาอวดดีแล้วมาทบทวนอะไรนะผมบอกว่า
หนึ่งล้านล้านเนี่ยเอาแบ่งให้สาธารณสุขทางการแพทย์เนี่ยเอาไปเสียหนึ่งแสนล้านและอีก900,000,000,000ให้แจกให้ประชาชนประโยคที่ผมพูดคือเงินภาษีเป็นของเขาคืนเขาไปจ่ายเขาไปฮะผมเสนอให้ถึงขนาดบอกว่าแจก 5,000 บาท12เดือนฮะแล้วผมก็บอกว่าถ้าเป็นผมนะ 900,000 ทางนี้ถ้ามันมีอยู่จริงโยกกันได้จริงเอามาเทลงมันจะพอดีพอดีไล่ๆกันฮะแต่คราวนี้สิ่งที่สำคัญท่านไปดูนะท่านไปดูบล็อกเรื่องเงินเยียวยาฮะสาธารณสุขการแพทย์และวันนี้เราต้องพูดถึงวัคซีนฮะท่านไปดูแผ่นต่อไปครับว่า 1.9 ล้านล้านเกิดอะไรขึ้นบ้างฮะนี่ฮะอันนี้ผมขอโทษจริงๆที่ผมต้องพูดนะประเทศที่เป็นเจ้าเทคโนโลยีและร่ำรวยมหาศาลเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยคือสหรัฐอเมริกาครับเขามี YouTube มี Google มี IG Instagram มี Facebook มีทุกอย่างเขาเป็นคนประดิษฐ์ขึ้นมานะฮะเขาไม่ได้ทำอย่างเราทำนะฮะเขาจ่ายเงินตรงนะฮะในขณะที่ญี่ปุ่นเป็นคนประดิษฐ์การใช้ไลน์นะ LINE Lines เนี่ยแล้วเกาหลีใต้เอามาเผยแพร่บ้านเราเนี่ยสวัสดีตอนเช้าราตรีสวัสดิ์ก่อนนอนทุกคนใช้ไลน์หมดเนี่ยนะญี่ปุ่นยังไม่ใช้เทคโนโลยีอะไรเลยเขาจ่ายเงินเข้าตรงหมดฮะแต่เราฮะถ้าผมพูดคำนี้ก็เดี๋ยวจะหาว่ากันนะท่านว่าเราสมควรหรือเปล่าอันนี้เป็นคำพูดแบบเพราะๆนะสมควรหรือเปล่าฮะเราทำแอปเป๋าตังฮะท่านว่ามันเริ่มตั้งแต่อะไรฮะชีวิตคนไทยกับความอยู่รอดเขาก็เชือดลมหายใจเขาไปแล้วฮะแต่ท่านกลับมาเล่นเกมฮะเหมือนชิงโชคฮะต้องมาทำแอปเป๋าตังอีกแล้วท่านสมัครแอปเป๋าตังไม่ได้ท่านหลุดโอกาสไปเลยฮะคราวนี้จากแอปเป๋าตังนะผมว่าสนุกกันไม่พอเหรอคนคิดท่านไปดูสไลด์แผ่นต่อไปสิครับเนี่ยฮะผมท้าด้วยในห้องนี้เข้าใจกันหมดหรือเปล่าฮะเราเที่ยวด้วยกันฮะเราไม่ทิ้งกันฮะคนละครึ่งฮะเราชนะฮะแล้วก็มาล่าสุดฮะเงินประกันสังคมออกมามาตรา33ฮะเรารักกันฮะเดี๋ยวเขาจะออกมาอีกท่านว่าคนยังงงไหมฮะสิ่งเหล่านี้นะฮะด้วยความที่ต้องมาแย่งกันตื่นตีสามตีห้ามันก่อให้เกิดอะไรท่านไปดูสไลด์แผ่นต่อไปครับนี่ฮะอันนี้ผมไม่ได้พูดเกินเลยความจริงนะจะพูดอะไรมันต้องมีเหตุและมีผลฮะมันเกิดการโกงออนไลน์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยฮะโดยรัฐบาลนี้ฮะท่านไปดูว่าการโกงออนไลน์มันเกิดได้ยังไงฮะท่านไปดูแผ่นต่อไปสิครับแฉฮะโกงเราชนะใช้สิทธิทุก2นาทีกินก๋วยเตี๋ยวรวม40ชามสั่งระงับไป167รายไอ้นี่คือหนังสือพิมพ์นะฮะอันต่อไปฮะครูสาวผมไม่ได้หมายถึงครูทั้งประเทศนะบางคนนะฮะในจังหวัดหนึ่งด้วยรวมแก๊งรับได้หัวคิว50บาทฮะโกงคนละครึ่งฮะปูดอีกหลายจังหวัดฮะมีผู้ว่าท่านหนึ่งสั่งปิด26อำเภอฮะทำอะไรเหรอฮะตามล่าแก๊งครูกลุ่มนี้ฮะท่านว่าอ้าวแล้วนี่คือประชาชนโกงนะฮะโกงเพราะอะไรก็ผมเคยพูดไว้แล้วว่าให้แจกเงินโดยตรงฮะเพราะฉะนั้นท่านไปดูแผ่นต่อไปฮะนี่เราลงทะเบียนเราชนะนี่เหตุการณ์ไม่กี่วันนะ15กุมภาพันธ์ฮะเกิดปัญหาอะไรฮะดาวน์โหลดแอปไม่ได้โทรศัพท์ไม่มีไม่มีนี่หมายถึงเขามีแต่โทรศัพท์รุ่นธรรมดานะ 2Gรุ่นอามารุ่นอะไรก็แล้วแต่นะฮะเขาก็ไว้สำหรับสวัสดีลูกเป็นยังไงเขาไม่มีสมาร์ทโฟนนะรัฐมนตรีบางท่านมาบอกว่าอะไรฮะ
ก็ไปซื้อโทรศัพท์ที่เดี๋ยวนี้ช่วยกันซื้อโทรศัพท์หน่อยถ้าเกิดเขาไปซื้อโทรศัพท์เครื่องนึงสัก 7,000 ถึง 10,000 แล้วเพื่อจะได้เงินกี่พันบาทฮะอย่างนั้นเขาก็ไม่ต้องมานั่งเข้าแถวยืนยาวๆอย่างนี้คุณป้าคุณลุงเนี่ยเขาเขียนเลยฮะสงสารลุงป้านะคุณตาคุณยายฮะมากันตั้งแต่เข้าคิวตั้งแต่เช้ามืดมีข่าวทีวีออกมาไปสัมภาษณ์ฮะเที่ยงคืนออกเดินทางนะฮะเพื่อมาต่อคิวตีห้าตีสี่ตีห้าเพื่อจะได้รับบัตรคิวฮะผมเข้าใจว่ารัฐบาลพยายามแก้ปัญหาอยู่ฮะให้ขยายวันรับออกไปอีกเป็นประมาณวันที่เท่าไหร่ของเดือนมีนาคมฮะตอนแรกจะปิดเดือนนี้ด้วยมั้งหรืออะไรผมจำไม่ได้ท่านไปดูภาพต่อไปสิครับไอเนี้ยภาพจะบอกเล่าเรื่องราวฮะท่านว่าทิ้งระยะห่างฮะ2 เมตรท่านว่าแก้ปัญหาโควิดแล้วท่านทำกันอย่างเงี้ยเหรอฮะต้องไปแย่งปรากฏว่าต้องเอาอะไรฮะเอาหลักฐานไปฮะก็เกิดคนเด็กหนุ่มเด็กสาวบางคนที่เป็นคนไม่ดีหัวใสฮะไปรับจ้างทำให้เขาฮะไปดูภาพต่อไปสิครับเนี่ยครับนี่เหตุการณ์นี้เกิดทั้งประเทศไทยนะ77 จังหวัดฮะท่านไปดูภาพต่อไปครับเนี่ยครับไปดูภาพต่อไปครับท่านว่าคุณลุงคนนี้จะอายุเท่าไหร่ครับแล้วท่านมองเห็นด้วยสายตาท่านไหมฮะแล้วท่านต้องไปกรอกแบบฟอร์มอะไรไหมฮะท่านต้องเอาหลักฐานอะไรไปฮะไปดูแผ่นต่อไปนี่ข่าวพวกนี้ออกมาหมดนะในโทรทัศน์ในอะไรเต็มไปหมดเลยฮะเนี่ยชีวิตคนไทยทำไมถึงต้องตกระกำลำบากทำไมถึงต้องขนาดนี้เลยเหรอฮะภาพไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตคือเข้าแถวรอรับแจกอาหารฮะแล้วภาพนี้ก็มาเกิดอีกเกิดเพราะอะไรฮะเพราะมีคนบางคนคิดเก่งนะฮะแล้วท่านไปดูนะผมจะตัดภาพต่อไปฮะท่านไปดูญี่ปุ่นนะฮะนี่คือประเทศญี่ปุ่นฮะขอรับเงินเยียวยาโควิดได้รายละ100,000 เยนฮะ100,000 เยนท่านว่าเป็นเงินเท่าไหร่30,000 บาทเศษฮะท่านรู้ว่าหลักเกณฑ์เขาอะไรง่ายๆฮะหลักเกณฑ์เขาก็คือมีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนสำเนาครัวฮะหรือสำเนาทะเบียนบ้านฮะแม้แต่กระทั่งนักเรียนไทยในญี่ปุ่นก็ยังได้รับเลยฮะเขาแจกทันที30,000 บาทนะและยังไม่นับการพิสูจน์หลักฐานการตกงานซึ่งได้อีก200,000 เยนฮะต่อครอบครัวฮะเราไม่ต้องไปพูดตรงนั้นสรุปแล้วเขาได้เงิน90,000 กว่าบาทฮะเราอาจจะบอกว่าอ่ะญี่ปุ่นรวยไงญี่ปุ่นเป็นเจ้าของไฮเทคคำถามก็คือท่านรู้ไหมเขาจ่ายเงินยังไงเขาโอนเงินเข้าบัญชีฮะโดยตรงผมเตือนแล้วฮะแล้วฟังบทสัมภาษณ์ของบางรัฐมนตรีในประเทศไทยฮะไม่อยากให้หยิบเงินสดถ้าเดี๋ยวติดโควิดท่านพูดออกมาได้ยังไงฮะหลายคนพูดว่าไงตอบกลับหรือว่าติดโควิดก็ดีกว่าอดตายอ่ะแล้วทำไมจะต้องไปทำพิธีให้มันลึกล้ำไฮเทคอะไรนักหนาฮะแล้วตาเรื่องการค้าพื้นสินค้าเกษตรท่านแพ้หมดฮะนี่คือญี่ปุ่นนะฮะผมย้ำนะเขาจ่ายเงินสดฮะเข้าบัญชีฮะเขาไม่ได้ทำแบบเราเขาไม่มีแอปเป๋าตังไม่มีแอปไม่มีแอปพลิเคชันทุกแบบที่ฉายให้ดูเมื่อกี้ครับท่านไปดูอเมริกามั้งครับประเทศสุดยอดอันดับหนึ่งของโลกครับทางด้านเทคโนโลยีฮะอเมริกันช่วยโควิดฮะผมไม่ต้องลงทะเบียนฮะและไม่ต้องพึ่งแอปพลิเคชันฮะผมเฉลยท่านเลยนะฮะแจก3 รอบฮะแจกสมัยทรัมป์แจกไป2 รอบฮะและแจกสมัยโจไบเดนประกาศแล้วแจกและกำลังทยอยแจกท่านว่าคนหนึ่งได้เงินเท่าไหร่ฮะ96,000 บาทเข้าใจฮะเราไม่ได้ร่ำรวยเท่าเขาฮะแล้วทำไมเงิน 2,000 3,000 เราต้องมาเข้าแถวกันต้องเอาคนแก่มาทรมานขนาดนี้ล่ะถ้าท่านดูข่าวท่านจะเห็นนะหามใส่เปส่งโรงพยาบาลฮะเอารถแอมบูแลนซ์มารับฮะ
เราทำไมจะไฮเทคอะไรกันตอนนี้ฮะแล้วเรื่องตาก่อนการค้าออนไลน์เราทำไมไม่ไฮเทคฮะท่านเรามันขัดกันหมดไหมฮะเงิน4ล้านล้านให้เขายื่นมือมาแล้วก็คว้าไปคว้าไปคว้าไปท่านทำไมไม่ไฮเทคท่านทำไมไม่ตามเขาฮะแล้วเรื่องนี้มาไฮเทคทำไมฮะไปดูต่อคำถามง่ายๆฮะทำไมไม่แจกเงินสดให้ประชาชนโดยตรงครับเพราะผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีฮะนายอำเภอก็มีฮะกำนันก็มีฮะผู้ใหญ่บ้านก็มีฮะอสมก็มีฮะอบตก็มีอบจก็มีเขารู้หมดทุกตำบลทุกอำเภอเขาทำไมไม่แจกเงินสดให้เขาฮะเนี่ยเรื่องง่ายๆทำให้เป็นเรื่องยากๆแต่ขอโทษนะที่ผมต้องพูดเมื่อกี้บอกว่าไปก่อให้เกิดประชาชนโกงฮะพอแอปพลิเคชันฮะมันมีตั้งแต่เรื่องซื้อคนละครึ่งซื้อกางเกงกินอาหารมีลุงกับป้าสองคนโหลดแอปไม่ทันฮะขายของไม่ได้ร้านข้างๆโหลดทันขายได้ท่านจะไปสร้างความเหลื่อมล้ำอย่างนี้อีกแต่ขอโทษนะนี้ผมต้องพูดด้วยความหวังดีนะฮะแต่ต้องเตือนจริงๆในฝ่ายนิติบัญญัตินะท่านมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้เงินนะฮะผมถามท่านจริงๆฮะแต่ละแอปท่านเข้าไปตรวจสอบความโปร่งใสได้หรือเปล่าทุกแอปพลิเคชันใช้เงินกี่หมื่นกี่หมื่นเนี่ยท่านตรวจสอบความโปร่งใสว่ามีอยู่จริงหรือเปล่าหรือนี่คือการทุจริตอีกรูปแบบนึงโดยรัฐบาลทำเสียเองถ้าท่านอย่างนั้นนะฮะแสดงว่าท่านใจดำอมหิตไปดูแผ่นต่อไปอันนี้ขอโทษจริงๆนะฮะเดี๋ยวนายกประยุทธ์ก็ไม่ต้องมานั่งโกรธผมนะฮะผมจะพูดถึงเรื่องโควิดอีกนิดเดียวฮะมีสอสอฮะท่านวิโรจน์พรรคก้าวไกลก็พูดหมอเรวัตก็พูดหมอชลน่านก็พูดผมจะไม่พูดเยอะนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้โพสต์ลงไปใน Facebook ของตัวเองเมื่อวันที่27พฤศจิกายนปี2020ก็คือปีที่แล้วนะผมเน้นนะวันที่27พฤศจิกายนขีดเส้นแดงเฉพาะสำคัญนะฮะรู้สึกดีใจที่คนไทยจะได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นอันดับแรกๆของโลกในปีหน้าปีหน้าก็หมายถึงปีนี้สิครับวันนี้ได้มีการลงนามสัญญาจัดหาวัคซีนโควิด-19 โดยได้ทำการจองล่วงหน้ากับบริษัทแอสตราเซเนกาไปแล้วแปลไทยเป็นไทยฮะท่านอ่านอย่างนี้แล้วท่านเข้าใจอะไรคะนี่คือผู้นำนายกน้ำตรีของประเทศนะฮะเราก็เข้าใจว่าเออรัฐบาลก็รอบคอบสงสัยที่เขายังไม่อยากแจกเงินเยอะเขาต้องสร้างเงินขายเพราะเขาจะเอาเงินไปซื้อวัคซีนมั้งเซ็นสัญญาแล้วนี่แล้วเราจะได้เป็นอันดับแรกๆของโลกด้วยฮะผมบอกเลยนะผมจะไม่เสียเวลาอภิปรายตรงนี้เยอะผมเป็นห่วงกังวลคนไทยทั้งประเทศด้วยเพียง 2-3 สไลด์ฮะท่านไปดูสไลด์แผ่นต่อไปครับตรงนี้นะฮะบอกเลยครับพาดหัวบอกว่าไทยตกขบวนโควิดเป็นชาติเดียวในอาเซียนที่ไม่ได้วัคซีนคำว่าไม่ได้วัคซีนแปลว่าอะไร10ประเทศรวมกันเป็นอาเซียนหนึ่งเดียวนะฮะท่านดูแต่ละประเทศเนี่ยผมเอาง่ายๆนะพม่าได้ไป4ล้าน2โดสลาวนะครับประเทศเขาเล็กนิดเดียวเขาได้ไป 560,000 โดสท่านไล่มาทีละเจ้าฟิลิปปินส์ได้ไป5ล้าน6ฮะอินโดคนเยอะหน่อยได้ไป13ล้านฮะผมไม่อ่านทั้งหมดนะผมกำลังจะบอกว่า10ประเทศมีไทยตกขบวนอยู่ประเทศเดียวฮะแล้วเหตุผลมันคืออะไรฮะเราไม่ได้ร่วมกับโควิดเหรอเราไม่มีเงินเหรอรัฐบาลเราคิดไม่ทันเหรอ
ผมจำได้ดีว่าตอนนั้นเรามุ่งไปหาอีห้อหนึ่งคือซิโนแวคผมไม่คิดว่าก็หรือจะได้อันนั้นก่อนพอตอนหลังมาอีกมีปัญหาก็โดนคนกระหน่ำข่าวหนังสือพิมพ์ออกมาตอนนี้เราก็ไปหวังเรื่องแอสตราเซเนกาตรงนี้ผมบอกเลยนะครับถ้าเราจะบอกไว้ใจไม่ไว้ใจองค์กรนี้นะมี150-160ประเทศตัวเลขอยู่แถวเนี้ยท่านไปค้นดูก็ได้คณะแพทย์ที่ทำงานสบคช่วยดูด้วยนะครับอันนี้เพื่อประโยชน์และเพื่อสวัสดิภาพเพื่อระบบสาธารณสุขของไทยนะฮะมีกี่ร้อยประเทศที่เขาลงไปฮะท่านอย่าว่าแต่แค่10ประเทศในอาเซียนในเอเชียและในโลกเนี่ยเป็นประมาณ160ประเทศมั้งผมจำตัวเลขไม่ได้ขอโทษจริงๆนะจริงๆมันอยู่ในปึ้งนี่ฮะแต่ผมขี้เกียจมานั่งเปิดฮะผมอธิบายให้ประชาชนชาวบ้านเข้าใจฮะตรงนี้ผมฝากเลยนะครับอย่าทำงี้กับคนไทยเลยครับไปดูสไลด์แผ่นต่อไปฮะอันนี้ดูแล้วยิ่งงงฮะท่านไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับผมอธิบายง่ายๆฮะอันนี้ต้องอ้างอิงนะสำนักข่าวเดอะสแตนดาร์ดเป็นคนออกข้อมูลนี้ออกมาแล้วก็มีการวิเคราะห์กันด้วยโดยสสที่เป็นทั้งคุณหมอและไม่คุณหมอฮะผมอธิบายท่านง่ายๆสไลด์แผ่นนี้ไม่ต้องคิดมากนะครับ1ฮะยี่ห้อแรกของโลกที่องค์การอนามัยโลกฮะผ่านให้ฮะโทษนะครับอันนี้ท่านต้องเข้าใจสถานการณ์นะฮะโรคโควิดเป็นโรคอุบัติใหม่นั่นคือข้อ1ฮะข้อ2ฮะการทดสอบต้องอาศัยระยะเวลาถ้าเอาตามเวลามาตรฐานของการแพทย์โลกป่านนี้เรายังไม่มีโควิดใช้ยังไม่มีวัคซีนใช้ฮะข้อ3ฮะเขาอนุโลมการตรวจการวัดระดับมาตรฐานเนี่ยปรากฏว่าเขาให้ไฟเซอร์เป็นคนผ่านผมไม่ได้มีประโยชน์เกี่ยวข้องหรือขัดแย้งกับทุกยี่ห้ออยู่ในนี้นะฮะไฟเซอร์ได้รับรางวัลผ่านเป็นเจ้าแรกรับประกันผ่านเจ้าแรกตอนนั้นแรกๆเราพุ่งไปที่ซิโนแวคต่อมาเราบอกว่าอ่ะมีแอสตราเซเนกาตอนนี้ถ้าถามว่าประเทศไทยจะเกี่ยวข้องอะไรนะฮะจะมีซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาที่จะมาเกี่ยวคนไทยฮะแต่นะฮะโดสกี่แสนก็ไม่รู้เพราะข่าวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วฉีดแล้วผมก็ยังไม่รู้ฮะมาอยู่ที่สีเขียวนี่ฮะบอกว่าเราจะได้ซิโนแวคผมไม่แน่ใจนะฮะตัวเลขข่าวเปลี่ยนเรื่อยๆ 200,000 โดสมั้งฮะหรืออะไรแต่ท่านตามข่าวต่างประเทศหรือเปล่าซึ่งออกกันอย่างแพร่หลายมากครับผมต้องพูดทีละเรื่องนะฮะซิโนแวคการฉีดเนี่ยในโลกเนี้ยชาติที่ติดโควิดมากๆเป็นอันดับต้นเนี่ยคือบราซิลบางช่วงขึ้นไปถึงอันดับ3ของโลกฮะท่านว่าในที่สุดรัฐบาลบราซิลทำไงฮะก็อย่างน้อยเขามีวัคซีนฉีดนะฮะก็เลยฉีดไปปรากฏว่าในบราซิลการฉีดครั้งที่1ได้ผล 78% ฮะปรากฏว่าท่านดูบรรทัดที่2นะ 50.38% ในบราซิลคือครั้งที่2ท่านจำได้ไหมความรู้โดยทั่วไปนะฉีดวัคซีนโควิดต้องฉีดเข็ม1แล้วเว้นไป2อาทิตย์ถึง3อาทิตย์แล้วฉีดเข็ม2ฮะโทษนะฮะข่าวนี้ผมเห็นกับตาข่าวต่างประเทศผมนั่งดูแล้วผมดึงข้อมูลออกมาอ่านด้วยฮะแล้วพยายามที่จะสื่อสารให้คนไทยได้เข้าใจนะฮะรัฐบาลบราซิลตัดสินใจฮะ 50.38% ให้ระงับการฉีดซิโนแวคกับประชาชนบราซิลฮะรัฐบาลไทยได้ตระหนักสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าฮะชีวิตคนไทยเรามีค่าไหมฮะแล้วขอโทษอันนี้ผมไม่ได้มาพูดให้เกิดการกลัวลาหนสับสนอะไรทั้งสิ้นนะผมบอกแล้วผมทำงานกับมหาลัยไม่ต่ำกว่า10แห่งผมคุยกับคณะบดีแพทยศาสตร์ฮะคุยกับอาจารย์หมอฮะมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อฮะผมถามอาจารย์ฉีดไหมเนี่ยไม่นี่อาจารย์แพทย์นะแต่ก็มีอาจารย์แพทย์บางคนบอกไม่เป็นไรผมฉีดหมอยังแตกความคิดเป็น2กลุ่มเลยกลุ่มนึงบอกมาให้ฉีดก็ไม่ฉีดกลุ่มนึงบอกฉีดฮะ
คนไทยก็เหมือนกันฮะบางคนบอกไม่ฉีดฮะบางคนบอกฉีดคราวนี้มันก็จะมีคำถามขึ้นมาละอันนี้ผมวิเคราะห์เข้าไปลึกๆนิดนึงนะฮะยาเก็บไว้ได้กี่วันฮะวัคซีนเราได้มาจำนวนเท่าไหร่ฮะแล้วถ้าเกิดเราจะฉีดแน่นอนออกหลักเกณฑ์มาแล้วว่ากลุ่มแรกที่จะฉีดให้คืออะไรฮะบุคลากรทางการแพทย์ฮะคือแพทย์พยาบาลฮะบุคคลด่านหน้าฮะผู้สูงอายุเกิน65หรือเท่าไหร่ฮะคนที่เป็นโรคประจำตัวเช่นเบาหวานหรืออะไรคำถามนะนี่ผมถามแบบปัญญาอ่อนจริงๆนะและใช้สามัญสำนึกแบบชาวบ้านถ้าเกิดเอาหมอมาฉีดแล้วบอกต้องฉีดทุกคนแล้วเกิดเขาป่วยไปสัก1ใน3นะฮะทำไมผมพูดอย่างนี้ท่านฟังดีๆนะไฟเซอร์ซึ่งได้รับบอกว่าเป็นยี่ห้อแรกของโลกที่องค์การอนามัยโลกรับรองผลนะฮะท่านเชื่อไหมฮะพอเริ่มฉีดให้ประชาชนนะ29คนเป็นศพสังเวยการออกฤทธิ์ข้างเคียงฮะข่าวล่าสุดมลรัฐนิวยอร์กที่เมืองนิวยอร์กฮะฉีดปุ๊บต้องนั่งอยู่เก้าอี้เนี่ยฮะโทษนะครับ15นาทีเพื่อดูอาการฮะแล้วพอครบ15นาทีผู้ชายคนนั้นก็ไม่เป็นอะไรเดินไปยังไม่ทันพ้นประตูนะฮะล้มลงฮะแล้วขาดใจตายตรงนั้นเป็นศพที่30ฮะนี่ขนาดว่าวัคซีนที่ดีที่สุดในโลกนะฮะแล้วอันนี้ล่ะฮะที่ผมพูดผมไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะผมไม่มีอะไรกับยี่ห้อไหนทั้งสิ้นฮะแอสตราเซเนกาฮะก็เป็นอีกวัคซีนหนึ่งผมอยากฝากให้รัฐบาลให้ท่านรองนายกให้รัฐมนตรีสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ช่วยกันดูฮะอันนี้ผมไม่ได้วิเคราะห์ลึกผมถือว่าเขาอภิปรายกันแล้วจบฮะไปดูสไลด์แผ่นต่อไปครับงบประมาณปี2564เราบอกแล้วว่าเราตรวจการบ้านแต่นี่64ยังไม่จบนี่ฮะตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาวันนี้วันที่19กุมภาฮะทั้งหมดไป5เดือนโดยประมาณผมจะบอกว่างบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ย 3.3 ล้านล้านแต่ตัวเลขที่ประกาศออกมาโดยสำนักงบประมาณน่าจะอยู่ 3.28 ล้านล้านนะฮะรายได้ที่จัดเก็บนะอยู่ที่ 2.67 ล้านล้านนะงบขาดดุลอยู่ที่ 6.09 แสนล้านนะคำถามฮะรายได้ที่จะจัดเก็บท่านจะเอาที่ไหนมาแล้วเราจะทำยังไงกันแล้วงบขาดดุลล่ะครับผมเรียนตรงเลยนะครับที่ถูกต้องนะฮะถ้าเป็นองค์กรระหว่างประเทศหรือองค์กรใหญ่ระดับโลกนะฮะหรือบริษัทการบริหารงานในภาวะวิกฤตสิ่งแรกที่ท่านต้องตัดคือค่าใช้จ่ายแต่ท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นอะไรค่าใช้จ่ายประจำผมถามนิดหนึ่งหลายเรื่องท่านตัดสินใจทำได้ไงฮะโทษนะครับผมก็ไม่มีอะไรกับใครแต่ผมจะบอกว่าโครงการที่บอกว่าจะทำยานอวกาศไปโลกพระจันทร์ใช้ทุน 3,000 ล้านใช่เวลาพูดเหรอครับตอนนี้มันใช่เหรอครับหรืออะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยหลายเรื่องที่ไม่ควรทำท่านยังคิดทำได้เลยฮะท่านไม่สงสารคนไทยเหรอฮะผมบอกเลยนะฮะผมอยู่ภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศนะผมบอกเลยนะผมตัดค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นฮะถ้าไม่งั้นนายกก็ต้องออกมาทำไมอ่ะงบมันต้องโตขึ้นนะฮะรายได้จัดเก็บก็ไม่ครบอยู่แล้วฮะงบขาดดุลยิ่งจะเยอะไปใหญ่เพราะฉะนั้นผมเตือนนะฮะปีนี้เนี่ยเราไม่รอดเราไม่รอดจริงๆนะฮะพูดเตือนภัยไว้ก่อนนะว่าท่านยังทบทวนทันท่านจะทำอะไรก็ทำฮะไปดูแผ่นต่อไปครับผมจะเอาตัวเลขเท่าที่จำเป็นนะฮะสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนี่เป็นเอกสารราชการออกมาฮะท่านไม่ต้องไปอ่านละเอียดนะฮะผมไปย่อยสลายให้ท่านอีกหน้าหนึ่งฮะไปต่อไปครับหนี้สาธารณะคงค้างปัจจุบันอยู่ที่ 8.1 ล้านล้าน
คิดเป็นร้อยละ 52.3 ของ GDP ท่านคิดมุมกลับนะฮะ GDP คือรายได้มวลรวมประชาชาติฮะถ้าเกิดปีนี้รายได้เราน้อยล่ะฮะรายได้มวลรวมเราตกนะครับมันไม่กลายเป็น60 70นะครับแต่ที่สำคัญจริงอยู่นะมันเป็นคนละหน่วยกันนะแต่ผมจะเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยให้ดูง่ายๆฮะงบประมาณที่ท่านขอมา 3.2 ล้านล้านกับ 3.3 ล้านล้านนะสมมติว่าท่านบอกว่าเอาละผมตัดสินใจใหม่ภาวะวิกฤตผมไม่ใช้อะไรเลยฮะไม่ใช้อะไรเลยนั่นแปลว่าเราไม่ลงทุนทำรถไฟไม่ทำถนนแม้กระทั่งไม่จ่ายเงินข้าราชการซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงนะฮะเท่ากับท่านต้องใช้เวลาอีก2ปีครึ่งโดยเอางบประมาณแผ่นดินมาเคลียร์ท่านต้องแก้ปัญหาอย่างนี้ฮะเพราะฉะนั้นบอกให้เลยนะฮะตรงนี้เห็นความหายนะรออยู่แล้วฮะฝีมือรัฐบาลจึงจะแก้ได้ไปดูแผ่นต่อไปครับตรงนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรเลยครับหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงสุดในรอบ18ปีและหนี้ครัวเรือนจะมาหลอนข้ามปีใหม่ไอ้นี่หนังสือนี่ถ้าจำไม่ผิดออกวันที่1มกราคม2564ฮะจะจ่อทะลุ 90% ของ GDP ท่านว่าเราไม่พังกันเหรอฮะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราไม่เคยมีหนี้ครัวเรือนสูงที่สุดขนาดนี้นะครับท่านไปดูแผ่นต่อไปสิครับนี่ครับรวยล้นฟ้าจนไม่มีบ้านจะอยู่ฮะตกงานเดินอยู่ข้างถนนต่อครัวเรือนท่านเป็นหนี้อยู่ปัจจุบันนี้ 480,000 บาทต่อครัวเรือนฮะเราอยู่กันได้เลยครับถ้าท่านบริหารงานเหมือนปกติท่านยังตัดสินใจซื้อโน่นซื้อนี่อ้างโน่นอ้างนี่บางเรื่องมันไม่ควรจ่ายมันต้องหยุดนะครับไปดูแผ่นต่อไปครับสิ่งที่สำคัญประโยค2บรรทัดมีความหมายชัดเจนนะฮะรายได้ของคนไทยฮะอย่างมากก็คงที่หรือน้อยลงฮะและแนวโน้มจะเป็นคำหลังคือน้อยลงฮะแต่ค่าครองชีพรัฐบาลทั้งที่มีกลุ่มทุนทางด้านอาหารทางด้านเกษตรทางด้านอะไรนายกรัฐมนตรีต้องคุยฮะท่านเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจฮะค่าครองชีพมันต้องลดฮะท่านทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างฮะเป็นยิ่งกว่าความมหัศจรรย์ถ้าไม่งั้นท่านต้องลดราคาข้าวกะเพราลงมาให้ได้30บาทฮะลองดูสิครับมันทำได้หมดอยู่แล้วถ้าท่านจะทำฮะผมย้ำนะฮะรายได้มีแต่จะคงที่หรือน้อยลงแต่ค่าครองชีพมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆในที่สุดเราจะเกิดเงินเฟ้อนะฮะไปดูแผ่นต่อไปครับเรื่องนี้ธนาคารโลกออกมาชี้ชัดเจนฮะคนไทยนะฮะเป็นคนจนพุ่งไปแตะที่ 6.7 ล้านฮะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคนเก่าฮะเขาบอกว่าคนจนจะหายไปฮะแต่นี่ฮะพุ่ง 6.7 ล้านไปดูแผ่นต่อไปครับตรงนี้ฮะค่าตัวตายพุ่งกระฉูดสูงสุดในรอบ18ปีเหมือนกันฮะทุกอย่างทำลายสถิติหมดนะฮะไปดูแผ่นต่อไปครับทางออกของประเทศไทยฮะเชื่อไหมฮะถ้าผมหันไปมองหน้าฝ่ายค้านเขาบอกอย่าบอกไม่ต้องพูดปล่อยให้เจ๊งไปผมขอเวลาอีกนิดนึงได้ใช่ไหมครับสรุปเลยครับเชิญนะครับสรุปท่านประธานครับว่าไงครับเชิญนะครับเชิญได้นะครับครับผมทางออกของประเทศไทยอย่างน้อยมันต้องมีทางออกบ้างฮะอันแรกนะฮะไปดูสไลด์แผ่นต่อไปเลยครับอันนี้ขอโทษจริงๆนะฮะผู้ควบคุมเสียงเตือนผมให้เตือนนะครับอาจจะสรุปครับเชิญนะครับให้สมมูลนะให้จบจะได้สมมูลผมได้อีกกี่นาทีผมจะได้ครับประมาณเท่าไหร่ครับท่านจุลพันธ์ขออนุญาตให้ท่านให้จบเลยนะครับครับจบเลยเหรอครับ
ให้ผมพูดตรงได้ไหมครับให้จบครับให้ท่านพูดให้จบแล้วครับให้ผมพูดให้จบแหละครับใช่ครับท่านประธานครับผู้หญิงคนสวยๆคนนี้บอกว่าหมดเวลาแล้วให้หยุดหมดเวลาแล้วจริงๆครับแต่ผมเคารพท่านประธานนะครับแต่ว่าท่านชุลพันธ์อนุญาตให้สรุปนะครับให้จบโดยย่อๆครับผมเชิญนะครับเชิญถ้าอย่างนั้นอันนี้ผมไม่ได้ประชดนะผมจะพูดอีกไม่กี่ประโยคฮะไปดูแผ่นต่อไปฮะปี2เดี๋ยวครับยังไม่ได้ไปบอกไปแผ่นนี้เลยครับแต่แผ่นอีกอันนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับจริงๆผมบอกให้ตั้งนิคมการผลิตยาของโลกไปจับมือกับไฟเซอร์อเมริกาฮะไปจับมือกับเฮิร์ชของเยอรมันไปจับมือทาเคดะครับของญี่ปุ่นไปจับมือของทั้งหลายถ้าเราทำตั้งแต่ปี2550ที่ตอนนั้นผมแนะนำเรื่องนี้นะฮะอันนี้ผมบอกเลยนะฮะรายการนี้อยู่ในรายการเจาะใจของ JSL ฮะถ้าเราทำตอนนั้นนะฮะวันนี้เราเป็นเจ้าเป็นมหาอำนาจที่มีวัคซีนอยู่ในมือครับไอ้นี่คือหนึ่งนะฮะเมืองโรงพยาบาลของโลกไม่ต้องพูดถึงไปดูแผ่นต่อไปดีกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและผมเตือนอีกทีนะฮะเรากำลังจะพังกันทั้งประเทศอันนี้สำคัญมากๆอ่ะนะฮะทำไมผมกล้าพูดอย่างนี้นะท่านดูนะฮะคนใส่เสื้อดำฮะอีลอนมัสเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกครับทำรถยนต์ชื่อยี่ห้อเทสลาหาใช้พลังงานไฟฟ้าฮะตอนแรกเขาตัดสินใจไปลงทุนในจีนนะฮะแต่เขากลัวโดนแบบโทรศัพท์ Apple ดึงออกมาเป็นเสี่ยวมี่กับเป็นยี่ห้อหัวเว่ยฮะเขาก็เลยตัดสินใจว่าย้ายการลงทุนออกไปประเทศอื่นฮะปรากฏว่าคนที่ไปต้อนรับเขานะฮะแล้วพาไปดูโรงงานประกอบรถยนต์นะฮะสายพานการผลิตคือนายกรัฐมนตรีอินเดียฮะเพราะฉะนั้นเขาจึงมีแนวโน้มที่จะเทเงินก้อนมหาศาลนะลงไปลงที่อินเดียและกับอินโดนีเซียซึ่งไม่ใช่ประเทศไทยฮะผมไม่ติดขออภัยนะครับสิ่งที่ท่านอภิปรายมาเป็นประโยชน์มากตอนนี้เกินไป5 นาทีเศษผู้ควบคุมเสียงส่งสัญญาณเตือนมาครับท่านพูดให้จบโดยสรุปให้เร็วครับผมเชิญครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับให้เวลาผมกี่นาทีผมจบแค่นั้นฮะ2 นาทีครับ2 นาทีนะครับครับผมท่านแชร์สไลด์แผ่นเมื่อกี้เอาไว้อะครับนะผมขอพูดเร็วๆนะฮะหนึ่งฮะรถยนต์เครื่องสันดาปซึ่งใช้น้ำมันเบนซินกับดีเซลเขาจะเลิกกันตั้งแต่ปีนี้ทยอยเลิกแล้วฮะอันที่สองนะฮะปตท.จะเกิดวิกฤตอย่างมหาวิกฤตอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในประวัติศาสตร์ขอโทษนะฮะปตท.หุ้นกำลังขึ้นแต่ผมต้องพูดอย่างนี้ฮะข้อที่สามครับเรื่องนี้ฮะรถยนต์จะเติมจากเครื่องสันดาปน้ำมันเบนซินดีเซลเนี่ยนะฮะจะเป็นไฮบริดแล้วก็จะกลายเป็นรถไฟฟ้าครับเพราะฉะนั้นบอกเลยนะครับเราจะตกขบวนรถไฟฟ้าและตกของโลกเลยฮะเพราะเทรนด์มันเปลี่ยนฮะอันสุดท้ายท่านให้เวลา2 นาทีผมจะพูดประมาณนี้นะครับอันสุดท้ายผมบอกเลยนะตอนนี้อุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งโลกเขารู้ตัวเขาเลหลังขายรถสันดาปกันหมดฮะแล้วถูกเหลือเฟือฮะตรงนี้ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะนายกรัฐมนตรีได้พยายามที่จะไปเจรจาครับถ้ามีสไลด์อีกแผ่นนึงก็เปิดให้ดูอันนี้ผมให้ความเป็นธรรมกับท่านนะฮะแต่ท่านเจรจาได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราก็ได้รู้กันถ้าเจรจาได้การลงทุนก้อนมหาศาลก็จะมาอยู่ฮะและผมจะปิดลงด้วยว่านะฮะด้วยความสัมพันธ์และการวางตัวญี่ปุ่นไม่ถูกกับจีนปรากฏว่าเราไปอิงจีนอุตสาหกรรมตลอด30 กว่าปีที่ลงทุนในประเทศไทยมากที่สุดคือญี่ปุ่นและญี่ปุ่นกำลังจะมีแนวโน้มย้ายฐานการผลิตทั้งหมดไปเวียดนามวันนั้นเป็นวันจบตอกฝาโลงสุดท้ายประเทศไทยครับผมพูดแค่นี้ครับขอบพระคุณครับท่านครับอ๋อเดี๋ยวฮะผมไม่พูดประโยคนี้แล้วเดี๋ยวเขาด่าผมกันฮะผมบอกให้เลยนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีท่านเป็นนายทหารท่านมีความสามารถแต่ปัญหาเศรษฐกิจนี้มันเป็นวิกฤตใหญ่ที่สุดทางเศรษฐกิจของชาติเท่าที่เคยมีมานะฮะผมไม่สามารถไว้วางใจให้ท่านบริหารต่อได้อีกนะครับไม่ได้มีอะไรโกรธเคืองนะผมขอให้ท่านออกจากตำแหน่ง